เป็นอะไรคะเหยียบตอปอคุณยายจ๊ะคุณยายมาหาหมอนะคะคุณยายไม่จำเป็นต้องใช้คำย่อนะคะถ้าคุณยายเหยียบตะปูก็บอกเหยียบตะปูมาเลยนะคะไม่ต้องย่อหรอกค่ะคุณหมอเข้าใจนะโอ้ยหมอเอ้ยสันไม่ได้เหยียบตะปูสันเหยียบตอปอจริงจริงตอปอจ้ะตอปอไม่ได้เหยียบตะปูคุณไม่ต้องย่อค่ะคุณยายไม่ได้ย่อได้แย่หรอกจ้าตอปอจริงจริงนั่นแหละจ้าโอ้ยจะเป็นหมอบอกเข้าใจเนาะเหยียบน้ำก็ว่าเหยียบน้ำเหยียบไม้ก็ว่าเหยียบไม้เหยียบเล็กก็ว่าเหยียบเล็กเหยียบหินก็ว่าเหยียบหินอันนี้ตอปอตอปอตอปอพิจูจักลูกหัวปอดจนมันไม่ได้เหยียบไม้ไม่ได้เหยียบเล็กไม่ได้เหยียบตะปูมันเหยียบตอปออีหลีอันปอเขาตัดไปแซ่น้ำเหมือนตัวแหลมแล้วกูไปเหยียบมันน่ะนะฟุ้งจักตีปอแล้วพอไปเฮ็ดเสียเก็บข้าวนั่นแล้วแม่มันผูกคอตายนั่นอันนี้ยอดมันมีอยู่ต่อปอเนี่ยนะยอดเป็นยังเหรอเตะปากสั่งว่า